ครับวันนี้ก็แยกปลูกต้นชวนชมที่สำหรับตะขาบไปแล้วนะครับอันนี้ทำไว้ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้ถึงเวลาลงปลูกแล้วครับขนาดแรกก็จะให้ดูรากครับรากเขาก็จะงอกมาเนี่ยนะครับรากเขาก็จะงอกออกมาที่ช้ำไว้ในทรายประมาณอาทิตย์กว่าครับใส่กาบมะพร้าวสับครับรองก้นกระถางแล้วก็ดินปูดินใบกล้ามปูนะครับผสมขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวสับเล็กก็ดินแกลบดำดินถุงนะครับมีส่วนผสมของแกลบดำเยอะๆตัวนี้เอามาผสมเข้ากันใส่ดินไปประมาณเกือบครึ่งกระถางโรยด้วยออสมูโคสประมาณนี้นะครับกรบดินชั้นหนึ่งตากกระถางเลยนะครับกดตรงกลางลงกดตรงกลางลงตรงกลางลงแล้วก็ทรายครับวางไว้ตรงกลางที่เรากดจากนั้นก็โรยปุ๋ยอ้อยมุกกดรอบกองทรายอีกครั้งแล้วก็เอาไม้มาวางทั้งฝาขวดเลยนะครับจัดให้ตรงใส่ขบด้านจริงนิดหน่อยดินขบตามกดให้แน่นประมาณนี้ครับจากนั้นก็สามารถพาสับกบหน้าอีกทีนึงเสร็จแล้วครับรดน้ำออกแดดได้เลยครับอีกต้นหนึ่งนะครับกราบมะพร้าวสับปองคนกระถาใส่ดินเกือบครึ่งกระถางด้วยออสโมโคสนะครับ
รบด้วยดินอีกครั้งหนึ่งเต็มกระถางแล้วก็ชกลงชกลงตรงกลางนะครับจากนั้นก็นำทรายวางไว้ตรงกลางจุดที่เราชกครับโดยปุ๋ยรอบๆกองทรายอีกครั้งหนึ่งถอนไม้มาวางตรงกองทรายเลยนะครับขย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 ับกดกดลงนิดหน่อยให้ไม้จมลงในกองทรายก็ครบทรายครับชั้นนิดหน่อยกรบด้วยดินตูกดให้แน่นจัดไม้ให้ตรงนะครับประมาณนี้ครับจากนั้นก็กบด้วยกาบมะพร้าวสับรดน้ำออกแดดได้เลยนะครับปลูกไม้นี้รากธรรมชาติก็ที่มีรากแล้วก็คล้ายๆกันนะครับอย่างนี้เลยทำเหมือนกันเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดฝากกดไลค์กด Subscribe กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ